จบเกรดไม่สูงมากแต่อยากต่อโทยูท็อปทำได้ไหมวันนี้มีคำตอบมาให้ค่ะสำหรับน้องๆนะคะที่จบปอตรีนะคะและเกรดอาจจะไม่สูงมากแต่อยากจะแก้ตัวในปอโทนะคะอยากเรียนยูท็อปเนี่ยสามารถทำได้ค่ะเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าพรีมาสเตอร์นะคะก็คือเป็นเรียกว่าเป็นหลักสูตรปรับพื้นฐานค่ะสำหรับคนที่อาจจะจบเกรดปอตรีไม่สวยมากเนาะแต่อยากจบโทยูท็อปอันนี้สามารถเข้าได้เลยนะคะโดยที่อาจจะมีเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำอันนี้ก็แล้วแต่มหาลัยอาจจะอยู่ที่ 2.0 ถึง 2.5 แล้วแต่มหาลัยเลยค่ะยูท็อปที่สามารถไปได้นะคะยกตัวอย่างในเครือ Russell Group แล้วกันเนาะว่าจะเป็น Durham University นะคะ University of Exeter University of Sheffield Queen Mary University of London นะคะและอื่นๆอีกมากมายเหล่านี้นะคะมีหลักสูตร Pre-Master ที่เราสามารถเรียนแล้วก็จบแล้วก็ต่อเข้า UTOP ได้เลยค่ะสำหรับหลักสูตร Pre-Master นะคะระยะเวลาจะเป็น6เดือนถึง9เดือนแล้วแต่หลักสูตรที่เราไปและมหาลัยที่เราไปนะคะเกณฑ์การรับสมัครขอแค่คะแนน IELTS ค่ะประมาณ 5.0 ถึง 5.5 เท่านั้นเองนะคะทีนี้เราต้องมาดูกันค่ะว่าปลายทางเนี่ยเราอยากจะ progress ไปที่สาขาไหนของปอโทเนาะแล้วเราก็เลือกหลักสูตร Pre-Master ที่จะสามารถ progress ไปในหลักสูตรปอโทที่เราอยากเข้าได้ค่ะคำถามที่เราเจอบ่อยๆเลยนะคะว่าหลังจากที่เราจบ Pre-Master แล้วเนี่ยเราไปต่อปอโทเนี่ยเราจะแตกต่างจากเพื่อนคนอื่นมั้ยนะคะคำตอบคือไม่ต่างเลยค่ะเราวุฒิจบเราก็จะเหมือนเพื่อนเลยไม่ได้มีแบบว่าโน้ตว่าเรามาจากพรีมาสเตอร์หรือว่าเป็นเงื่อนไขอะไรอื่นๆเลยค่ะพรีมาสเตอร์สอนอะไรบ้างนะคะต้องบอกว่าอันนี้จริงๆแล้วแนะนำมากเลยนะคะเพราะว่าเขาจะสอนปรับพื้นฐานด้านอะคาเดมิกด้วยเช่นถ้าสมมติว่าเราจะไปต่อด้านบิสเนสนะคะก็จะมีแบบเรียกว่าพื้นฐานของการของธุรกิจเนาะถ้าจะไปต่อด้านไฟแนนซ์ก็จะมีพื้นไฟแนนซ์พื้นแอคเคาท์ติ้งให้เราด้วยนะคะที่สำคัญจะมีการสอนเรื่องของอะคาเดมิกอังกฤษด้วยค่ะเพราะต้องบอกว่าการเรียนโทที่จะประสบความสำเร็จได้เนาะภาษาอังกฤษเราจะต้องแข็งแรงโดยเฉพาะอะคาเดมิกอังกฤษไม่ว่าจะเป็นฟังพูดอ่านเขียนเนาะโดยเฉพาะการเขียนซึ่งจะเป็นทักษะที่สำคัญมากเลยค่ะสำหรับการเรียนปอโทเพราะฉะนั้นการเรียนพรีมาสเตอร์เนี่ยไม่ใช่แค่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวแต่จะเป็นการปูพื้นฐานเพื่อให้เราเตรียมพร้อมสามารถที่จะประสบความสำเร็จในการเรียนโทได้ค่ะ